แบบเขาเรียกว่าอะไรอะfigurative หมายความว่าในลักษณะเหมือนกับไม่ใช่การกระทำอะเป็นการช่วยในเรื่องของแบบชีวิตกำลังตกต่ำอย่างเงี้ยแล้วก็ you help me up อย่างเงี้ยเห็นนะเธอช่วยดึงฉันขึ้นมาจากความอะไรก็แล้วแต่ว่าไป คุณ Deep Pro Good Morning ค่ะ I'm fine I'm fine ฉันสบายเธอฉันโอเคฉันโอเคอ่ะ she said that was scary though อุ้ยแต่ว่ามันน่ากลัวเนอะ though เคยพูดไปแล้วนะคำว่า though ถ้าอยู่หลังประโยคห้อยไว้แบบนี้มันจะหมายความว่า but ฉันโอเคแต่เมื่อกี้น่ากลัวเนาะเห็นไหมแต่แทนที่เราจะมาพูดว่า though that was scary อันนั้นไม่ใช่ภาษาพูด that was scary แล้วถึง though ไว้อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น what do you want for dinner what do you want for dinner กินอะไรดีอ่ะ I don't know I'm not hungry though เห็นไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หิวนะเห็นไหมCan you tell me what is the time for the meeting tomorrow maybe at 12 but I'm not sure though เห็นไหมก็คือมีการห้อยไว้ข้างหลังก็หมายความว่า but อาจจะพรุ่งนี้บอกหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ประชุมกี่โมงน่าจะประมาณ10น่าจะมันเที่ยงมั้งแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหม not sure though ไปใช้ได้นะ Rory walked over ก็คือเป็นไงคะเธอก็เดินมาใช่ไหม I'm sorry she said I don't know why that weird ball of light made Vulcan freaked out คำนี้ดีมากเด้อขอโทษนะแกฉันไม่รู้ว่าทำไม weird ออกเสียงให้ถูกนะไม่เวียดไม่วายไม่เวิร์น weird แปลว่าแปลก I don't know why that weird ball of light ฉันไม่รู้ว่าอีก้อนแสงอีบอกอีก้อนแสงฉันไม่รู้ว่าทำไมอีพวกแสงตรงนั้นแปลกอีพวกแสงแปลกๆอันนั้นอะมันทำให้ Vulcan freaked out หมายถึงโอเค let me give I'm thinking freak out ในที่นี้จะหมายความว่าแบบบ้าบอก็ได้หรือว่าทำให้แบบตกใจตื่นตระหนกนะคะ freak out มีหลายความหมายเหมือนกันฉันว่าประโยคนี้น่าจะหมายความว่าแบบตื่นอะตื่นตระหนกอะแบบเบื่ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่า freak out ถ้าดูหนังบ่อยๆเขาจะว่าโอเค don't freak out ทุกคนอย่าตื่นตระหนกไปแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยหรืออีกกรณีหนึ่งก็จะบอกว่า I'm freaking out ก็คือตอนนี้สมองฉันบ้าไปแล้วอาจจะแบบตื่นเต้นกับอะไรมากๆก็ได้หรือเสียใจกับอะไรมากๆก็ได้ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์นะคะแต่ถ้าเวลาเจอคำว่า freak out มันจะอยู่ประมาณนั้น Drake looked around มองไปรอบๆ thankfully it's gone now ขอบคุณมากตอนนี้มันไปแล้วนะคะ it's gone now หายไปแล้วจบไปแล้วอะไรสักอย่างที่แบบจุดๆไปแล้ว context อีกละขึ้นอยู่ว่าพูดถึงอะไร thankfully it's gone now ขอบคุณมากเลยหายมันจบแล้วอะไรเงี้ยมันจบแล้วก็คือการสั่นคิดถูกไหมwe should get back เราควรจะเป็นไงคะกลับไปเนอะboth said nervously ก็คืออย่างประมาทกลัวอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นลี่นะ adverb เด้อBoth said nervously. Bo พูดยังไงพูดอย่างประมาอย่างเงี้ยได้นะน้องกิ๊กเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าฉันเห็นรูปเธอหรือว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะโอเค ขอโทษค่ะมา Drake looked past Worm. The tunnel was blocked with rocks and dirt. I don't think we can, Drake said.The way outside is blocked too, Rory said. We're trapped, said Bo. He turned pale. Anna's dragon made a sad sound. Oh, it's okay, Capri, Anna said, stroking Capri's snout. Can you give us some light, please? Capri opened her mouth and a beautiful white ball of light came out. The light hung in the air. Drake looked past Worm. Look past ในที่นี้หมายความว่ามองผ่านไปอะมองแบบ
เวิร์มจะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้มองที่เวิร์มมองไปข้างหลังเวิร์มคิดว่าไหมก็มองผ่านไปลุกเวิร์ม the tunnel was blocked with rocks and dirt the tunnel was blocked blocked ไม่บล็อกถึกบล็อกเก็ตไม่ได้ blocked ใช่ไหมเป็นยังไงก็คือมันโดนบล็อกแล้วไงก็คือมันผ่านไปไม่ได้แล้วอะด้วยอะไรด้วย rocks ก็คือพวกหินใช่ไหมคะ dirt ก็คือพวกทรายไม่ใช่ทรายสิพวกฝุ่นพวกก้อนตะกรวดอะไรเขาเรียกก้อนตะกรวดปะวะฉันว่าไม่ใช่เรียกว่าก้อนเลยนะโอเค sorry I don't think we can นะฉันคิดว่าเราไม่น่าจะไปได้นะอะไรอย่างงี้the way outside is blocked toonะคะก็คือทาง อีทางข้างนอกอ่ะมันก็บล็อกเหมือนกันเด้ออืม we trapped อ่ะเป็นยังไงนี่แหละไม่ใช่กับดักละเป็นยังไงติดละออกไม่ได้ละโดนขังอยู่ในนั้นนะก้อนกรวดขอบคุณค่ะไม่นะฉันว่าไม่ใช่ก้อนตะกรวดไม่น่าจะใช่ขอบคุณค่ะคุณขายทุกอย่างที่ชอบโอเค said Bo we trapped trap ก็คือติดแล้วล่ะไปไหนไม่ได้ละเนี่ยเธอก็ไปใช้ได้นะถ้าสมมติว่าแบบเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบออกไม่ได้อ่ะ I got trapped in the elevator เงี้ยติดลิฟต์ค้างลิฟต์อยู่อะไรอย่างงี้ I got trapped in the house เงี้ยออกบ้านไม่ได้ I got trapped in the room อย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือแบบออกไม่ได้นั่นแหละ turn pale คำนี้ค่ะ pale หมายถึงเป็นยังไง seedseed บ้านเราจะใช้คำว่า whitening บ่อยพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สีขาวอย่างเงี้ยแต่เธอต้องเข้าใจว่าบ้าฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้เรียกบ้านเราว่าโอเคผิวขาวบ้านเราคือผิว pale บ้านเขาจะไม่บอกว่า she's white skin ไม่พูดเขาจะบอกว่า she has a very pale skin อีพวกขาวออร่าเงี้ยฝรั่งเขาจะใช้คำว่า pale ก็คือมัน seed คิดภาพออกไหมเพราะฉะนั้นแบบฉันว่ามันอาจจะเป็นคำที่แบบ lost in translation นะเนาะถ้าจะบอกว่า I want to get white ฉันอยากขาวคิดภาพออกไหมในฝรั่งเขาจะมีความเข้าใจว่าคำว่า white ในที่นี้คือเป็นคนขาวเป็นคน Caucasian เป็นคนฝรั่งอะถ้าเราพูดว่า I want to get white เขาก็จะมองหน้าแบบ what do you mean หมายความว่ายังไงเพราะเธอเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ถ้าเราบอกว่า I want to get pale ฉันอยากผิวขาวฝรั่งก็จะถามอีกว่า why ยุ่งกับกูจริงเลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราจะบอกอุ้ยคนนั้นเขาผิวขาวมากๆอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า she's very pale นะ she has a very pale skin อย่างเงี้ยค่ะall right so Anna Dragons make a sad sound a sad sound ก็คือเป็นไงทำเสียงเศร้าอ่ะIt's okay, Capri. ไม่เป็นไร Capri. Anna said, stroking Capri's snout. Stroking หมายถึงการลูบค่ะลูบหมาลูบแมวเรียกอย่างเงี้ย stroke snout ก็คืออีตัวตรงนี้ของพวกสัตว์มนุษย์ไม่มีนะสัตว์จะมี snout ก็คือตรงปากตรงจมูกมันอ่ะCan you give us some light, please? เธอส่องไฟให้หน่อยได้ไหมCapri opened her mouth and a beautiful white ball of light came out. เปิดปากแล้วเป็นยังไงก็มีเหมือนกับเป็นลูกบอลของแสงใช่ไหมคะออกมา The light hung in the air. Hung in the air ก็คือลอยอยู่บนอากาศนะ air ไม่ air นะ air มี r Vulcan is strong, Rory said. He should be able to push through the rocks.Vulcan is strong นางวอลเคอร์มันเก่งมันแข็งแรงมากเด้อ he should be able to หมายถึงสามารถค่ะความหมายเดียวกับ can เลยนะคะไปด้วยกันนะ able ตัวเดียวไม่ได้ be able to ก็คือสามารถที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้พี่ไก่สวัสดีค่ะ he should be able to ถ้าเราตัด should be able to ออกเราจะพูดว่า he can push through the rocks เขาสามารถที่จะ push through ในที่นี้ก็คือผลักพวก
พวกหินมันออกไปได้อะคิดภาพไหมอ่ะแต่ว่า he should be able to push through the rocks มันจะใส่ความรู้สึกแบบว่าเขาน่าจะทำสิ่งนั้นได้คิดภาพไหมต่างกันนิดหน่อย Vulcan was calmer now Vulcan was calmer calmer ไม่ calmer นะ calm calmer ก็เป็นยังไงก็เริ่มเย็นลงแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นางแบบ freak out ตอนนี้นางเริ่มเย็นลงละ the red orb was gone อีไฟก้อนไฟสีแดงๆมันหายไปแล้วเห็นไหม was gone he pushed at the rock wall but the rocks didn't budge he pushed at the rock wall but the rocks didn't budge นางเป็นไงนางก็ผักอันเนี้ยอีตรงเนี้ยนางก็ผักไปแต่ว่าเป็นยังไงคะ but the rocks didn't budge หมายความว่าไม่ได้ขยับเลยเธอคือไม่ได้ออกมันออกไม่ได้มันแน่นมาก didn't budge คำนี้นะศัพท์ใหม่ budge หมายถึงขยับเคลื่อนที่ส่วนมากจะมากับ didn't budge ก็จะหมายความว่าไม่ขยับนั่นเองสวัสดีค่ะ88988เธอเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าสวัสดีค่ะcome on Vulcan come on เห็นไหมเราไม่ต้องบอกว่าเนี่ย come on ก็มีความหมายเยอะมาบนก็ไม่ใช่อันนี้ทุกคนน่าจะรู้เนาะ come on ก็แบบเร็วเข้าสู้เร็วอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะ Vulcan สู้ๆอย่างเงี้ยได้ Rory urged himBut Vulcan couldn't break through. Urge ในที่นี้ก็คือเหมือนกับเร่งก็ได้ผลักดันก็ได้ส่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่แถวๆเนี้ยทีนี้พอเราบอกว่า Rory urged him ก็คือเหมือนกับเขาพยายามนางก็พยายามที่จะแบบใช่ไหมเร่งเอาใจช่วยอ่ะเฮ้ยสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยBut Vulcan couldn't break throughVulcan couldn't break through. หมายความว่าก็ทำคือเหมือนแบบมันทำไม่ได้ไง break through ก็คือผ่านออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะBo spoke up. I could have shoe blast through the rocks with water. I could have shoe ก็เป็นดราก้อนอีกตัวหนึ่งนะ blast ในที่นี้ก็คือเหมือนกับพ่นอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะพ่นอะไรออกไปสักอย่างนึงหรือว่าระเบิดก็ได้นะเนี่ยคอนเท็กซ์ใหม่อีกละทีนี้มันยังไงอะ blast through the rocks with water ฉันน่าจะให้ชูเนี่ยเป็นยังไงลองพ่นน้ำใส่พวกหินดูซิเผื่อว่ามันจะแตกออกคิดภาพออกไหม Anna frowned she frowned you why you frowned why you frown no คำนี้อ่านว่าอะไรวะ frown yeah I think so ก็คือหน้ามุ้ยอ่ะทำหน้ามุ้ย what if it doesn't work อ่ะแล้วถ้าสมมติมันไม่ work อ่ะ what if it doesn't work เธอจำไปทั้งประโยคเนี่ยถ้าเรียนพวกเนี้ยพยายามจำไปทั้งประโยคGamma จะได้ไม่ต้องปวดหัวพอเธอจำไปทั้งประโยคแล้วเธอไปเปลี่ยนเอาทีละคำเก่งเร็วด้วย What if it doesn't work เอาแล้วถ้ามันไม่ work อะ Then the tunnel will fill with water ถ้ามันไม่ work อะงั้นอุโมงนี้มันก็เต็มไปด้วยมันก็ fill with เห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นน้ำมาดิก็คือน้ำมันก็จะท่วมอะไรประมาณนี้Everybody was quietอย่าทับสนนะคำว่า quiet ตัว e อยู่หน้า t แต่คำว่า quite อีกแบบนึงเขียนดีๆไม่ได้ได้ไหมโอเคแป๊บนึง q u i t e คำว่า quite อันนี้ออกเสียงว่า quite แปลว่าค่อนข้างอันนี้ออกเสียงว่า quiet แปลว่าเงียบนะจ๊ะต่างกันที่อีสองตัวนี้มันสับกันอย่าสับสนเด้อEverybody was quiet. ก็เลยหมายความว่าทุกคนก็เงียบนะจ๊ะ They knew Anna was right. They were stuck. They knew Anna was right. หมายความว่าเธอรู้ว่านางแอนนาทางขวา ไม่ใช่ ล้อเล่น Right ในที่นี้หมายถึงถูกคือเขาว่าพูดถูกนางแอนนาพูดถูก
they were stuck เอาแล้วไงติดแล้วทีเนี้ย stuck ติดนะคะติดในที่นี้ก็ไปไหนไม่ได้ละDrake looked at Worm นางก็มองไปที่ Worm sorry I got you into this จำแล้วไปใช้ได้ sorry I got you into this ขอโทษนะที่ฉันทำให้เธอมาแบบมายุ่งอยู่กับมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเห็นไหมแปลโดยมีคอนเท็กซ์ก็จะแปลสวยขึ้น sorry I got you into this ก็คือขอโทษที่ทำให้แบบยุ่งวุ่นวายที่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะ he whispered ก็คือกระซิบฉันพูดถูกแล้วนะฉันไม่กระเสาแล้วฉันกระซิบแล้ว กระซิบก็แบบ I'm sorry I got you into this Then, Worm's green eyes started to glow. A green light swept from the top of Worm's head to the end of his tail. เอาไปแล้วเกิดอะไรขึ้น Green eyes, ตาสีเขียวของนาง started to glow. อยู่ๆก็เริ่มเป็นยังไงสว่างขึ้นเขาเรียกว่าสว่างไหมวะ Glow. เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะ เหมือนกับมันเปล่งขึ้นอะภาษาไทยคืออะไรช่วยด้วยA green light swept from the top of Worm's head to the end of his tail. Waffle, ขอบคุณค่ะ เปล่ง เป็นประกาศ ใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากเปล่าหรอกฉันก็แค่แบบแกล้งว่าแบบพูดไม่ได้ก็จะได้แบบมีคอมเมนต์ไงเพราะว่าถ้าไม่มีคอมเมนต์พวกเธอก็ต้องแบบเงียบไปเลยไงพี่เปรตสวัสดีค่ะน้องมินขอบคุณค่ะ NTP คุณ NTP ขอบคุณค่ะเงาวิงเงาวิงพี่เจบอกเปล่งประกายโอเคได้ The green light swept from swept ในที่นี้ก็คือเริ่มเลยจ้ะคือ swept มันคือการกวาดคิดภาพออกมั้ยแต่ในที่นี้เราจะแปลว่ากวาดไม่ได้มันก็คือเป็นแสงสีเขียวแสงสีเขียวเนี่ยมันเริ่มจาก top of worm head ขึ้นมาจากหัวแล้วก็กวาดไปจนถึงข้างหลังเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย swept from the top of worm's head to the end of his tail the end of his tail คือเป็นไงปลายหางเอาไปแล้วน้องเวิร์มกำลังจะแปลงร่างเด้อทุกคน Drake jumped back Worm, he felt something warm on his chest. He looked down to see that his dragon stone was glowing too. Out by now. Anna, Rory, and Bo's mouths dropped open. They stared at Worm and Drake. Worm's green Worm's green glow filled the tunnel. Drake. It looks like your dragon's going to explode, Rory yelled. Drake jumped back. เป็นไงก็แบบกระโดดกลับไปนิดนึงก็ไม่ใช่กระโดดก็เหมือนกับสองเหมือนที่พ่อไหมก็คือเหมือนถอยหลังไปนิดนึงอะไรเงี้ย Worm น้องนอน He felt something warm on his chest. Warm เสียงคล้ายกันออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เสียงโอนะ Worm ออกเสียง erm Wormอันนี้ออกเสียง arm warm ไม่ใช่ warm worm เห็นไหม he felt something warm on his chest เอ้าอยู่นางก็รู้สึกอุ่นๆอยู่ตรงเป็นไงช่วงหน้าอกใช่ไหมคะ chest he looked down to see that his dragon stone was glowing too แล้วนางก็มองลงไปสิตรงไอ้สร้อย dragon stone ของนางมันก็แสงประกายเหมือนกันนะจ๊ะAnna, Rory, and Beau mouths dropped open คำนี้ค่ะ mouth drop open หมายถึงปากค้างปากค้างเลย drop ก็คือเหมือนปากมันเปิดอะแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอะThey stared at Worm and Drake stare หมายถึงจ้องนะคะไม่อ่านสตาร์เล็ตนะไม่ใช่นะเธออย่าอ่านสตาร์เล็ตนะภาษาอังกฤษง่ายในเดียวถ้าไม่มี ed อ่านว่า star ยะแต่ว่าถ้ามี e อ่านว่า stare แต่ถ้า d เข้าไปก็เป็น stared ง่ายนิดเดียว they stared at worm and drake ก็คือนางจ้องไปที่นางเวิร์มกับน้องเดรกแล้ว worm's green glow filled the tunnel
แสงสีเขียวของน้องเวิร์มเนี่ยก็เป็นยังไงสว่างไปทั่วอุโมงค์เธอ Drake it looks like your dragon's going to explode น้อง Drake มันดูเหมือนกับว่ามังกรของเธอกำลังจะระเบิดแล้วเด้อ explode explode เวลาคำควบกล้ำมันมีแบบนี้ต้องออกให้ชัดนะคะไม่พูดว่า export ไม่ใช่ explode เวลามี xเสียงไม่ใช่ x excuse me ไม่ได้ excuse เห็นไหม excuse me เห็นไหม excuse ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ explode ไม่ได้ต้องเป็น explode ใครเหนื่อยใครเหนื่อยบ้างปากหนูลิ้นเริ่มพันแล้วค่ะลิ้นจุกปากแล้วค่ะโอเค worm surprise เดี๋ยวให้ดูรูปแป๊บนึงเห็นป่ะน้องก็บอกว่าสีเขียวปึ้งขึ้นมาเลย Worm surprise ทำไมต้องมี apostrophe s คะ surprise ของใครคะ surprise ของน้องเวิร์มถ้าให้เปลี่ยนกลับมาพูดแบบง่ายๆก็จะเป็น surprise of worms เห็นไหม apostrophe s คือการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะใครว่างๆถับหัวใจให้หน่อยเดี๋ยวดิฉันจะไปแล้วอ่านจบนี่ก็ไปแล้วล่ะพอดีได้ถ่ายหัวใจหน่อยนะใครว่างก็ตรงนี้นะตรงนี้นะขอน้องหมีหน่อยขอน้องหมีไม่ใช่น้องหมีน้องอะไรวะเนี่ยน้องไข่น้องไข่ไม่แน่เดี๋ยวตอนบ่ายอาจจะแวบมาอีกรอบหนึ่งยังไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าตอนใหม่อ่านต่อทำอะไรดีก็ยังคิดอยู่โอเค worm surprise หมายความว่าเป็นไง surprise ของนางเวิร์มนั่นเอง worm didn't explode instead the dragon closed his eyesThen the rocks blocking the tunnel began to shake. What's happening? Bo yelled. It's worm doing that? Asked Anna. เห็นไหม Worm didn't explode. ก็คือนางไม่ได้จะระเบิดจ้ะ Instead. ไม่อ่าน instead นะคะ Instead. ไม่ได้จะระเบิดแทนที่แทนที่ได้ไหมเดี๋ยวคิดก่อนไม่ใช่ว่าจะระเบิดนะแต่กลายเป็นว่า instead ถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าแทนที่ได้นะจ๊ะแต่อันนี้ก็คือแบบแปลให้สวยขึ้นนิดนึงคุณเบอร์ดี้สวัสดีค่ะคุณเบอร์ดี้มาสายนะเดี๋ยวคุณเจสกำลังจะลงแล้วเนี่ย ได้อีกนิดนึง the dragon closed his eyes ไม่ได้จะระเบิดนะจ๊ะนางแค่หลับตาลงแล้วเกิดขึ้นอะไรขึ้น then the rocks blocking the tunnel began to shakeอ้าวพอเราหินที่เป็นยังไงบล็อกอีตัวอุโมงค์อยู่อ่ะก็เริ่มเป็นยังไงคะสั่น shake what's happening เกิดอะไรขึ้นเธอต้องใส่อารมณ์ด้วยนะ what's happening ไม่ได้ what's happening เกิดอะไรขึ้นอ่ะ it's worm doing that นางเวิร์มทำสิ่งนั้นหรอคือทำให้มันสั่นหรอมาI think เห็นไหม I think he's using the power of his mind Drake said he wasn't sure how he knew he just did เห็นไหมคะฉันคิดว่าเขาน่าจะใช้พลังเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะพลังจิตของนางอยู่มั้ง the power of his mind Drake said he wasn't sure how he knew ไม่แน่ใจว่ารู้ได้ยังไงรู้แต่ว่ารู้เนี่ยประโยคเนี้ยจำแล้วไปใช้เลย I'm not sure how I know I just did ได้หมดไม่รู้ว่ายังไงแต่รู้ว่ารู้พี่ก้องสวัสดีค่ะ How was หัวหินทริปคะ Rory Anna and Bo stepped back The rocks kept shaking then Ooh.I like your profile picture. How did you make it? Yeah. It's a AI generator. I'll give you I'll send you a text. ได้เลย. Still in หัวหิน. I have fun นะคะ. Enjoy the time. I wish I could go too, but it's okay. Rory, Anna, and Bo stepped back. เป็นไง? Step back ก็คือถอยหลังมาอีกละ. The rocks kept shaking. เวลาหนูเจออะไรที่เป็น kept หรือ keep นะมันจะต้องตามมาด้วย ing เสมอนะคะ kept shake ไม่ได้ก็เลยต้องเป็น kept shaking มันก็สั่นอยู่ไง
Then หลังจากนั้น the rocks broke up into tiny pieces. Rock dust filled the air. Drake coughed, waving the dust away with his hand. All of the fallen rocks were gone. The tunnel was clear again. เอาตายแล้วน้องเวิร์มน้องเวิร์มขิงใส่เพื่อน หินมันก็สั่นแล้วมันก็เป็นยังไงคะแตกตัวออกมาเป็นแบบ tiny หมายถึงเล็กๆเนาะ tiny like small very small pieces ก็คือชิ้นแทนที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆก็กลายเป็นก้อนเล็กๆไปหมดละrock dust filled the air แล้วก็ฝุ่นคลุ้งไปหมดเลย Drake coughed คำนี้ออกเสียงว่า cough ถ้าใส่ ed เข้าไปกลายเป็น coughed ได้ยินเสียงไหม waving the dust away with his hand ก็คือเอามือปัดใช่ไหมปัดฝุ่น all of the fallen rocks were gone แล้วอีพวกที่มันหล่นลงมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงหายไปหมดแล้วนะคะ the tunnel was clear again clear again ก็คือโอเคผ่านไปได้แล้วทุกอย่างหินที่ไอ้นี่ไว้หายไปหมดแล้ว Drake hugged worm โอ้ยนางก็แบบเป็นยังไงไปกอดน้องเวิร์ม You did it, worm. เธอทำได้แล้ว We should get out of here before Vulcan sneezes from all this dust, said Rory. The last time he sneezed, he turned my bread into toast. Rory's right, said Bo. Let's get out of here. Drake hugged worm ก็คือนางก็กอดวิ่งเข้าไปกอดน้องเวิร์มไง hugged นะจ๊ะไม่ hugged นะ hug แปลว่ากอดYou did it. เธอทำได้ We should get out of here before Vulcan sneezes from all this dust. เราควรจะออกไปจากที่นี่กันนะก่อนที่นาง Vulcan มันจะ sneeze หมายถึงการจามค่ะ Hachoo from all this dust จากฝุ่นพวกนี้ The last time he sneezed, he turned my bread into toast. ครั้งสุดท้ายที่นางจามเนี่ยนางทำขนมปังของฉันกลายเป็นขนมปังปิ้งนี่ bread คือขนมปังที่ไม่ได้ปิ้งขนมปังนิ่มๆกินได้แล้วนะถ้า dough คือพวกแป้งดิบ bread คือขนมปังทั่วไปแต่ถ้าเอาไปปิ้งเขาจะใช้คำว่าเป็น toast เพราะฉะนั้น bread เธอไม่ต้องพูดแล้วเธอพูดว่า toast ใช่ไหมสมมุติแบบเราไปโรงแรมอย่างเงี้ยเขาจะทำเวลาเราเลือกขนมปังแผ่นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะชิ้นอย่างเงี้ยเขาจะถามว่า do you want it toast เห็นไหม do you want it toast หมายความว่าเอาไปปิ้งหรือเอาไปอบไหมอะไรประมาณนี้Rory's right นาง Rory พูดถูก let's get out of here ไปจากที่นี่กันเถอะDrake stepped through the piles of rubble and found himself face to face with GriffithSimon the guard stood behind Griffith. You are all in big trouble, the wizard said. The whole castle is awake, and King Roland is furious. เอาตายแล้วท้าวความไปก่อนว่าอีเด็ก4คนนี้มันแอบออกมามันเขาไม่ควรที่จะออกมาข้างนอกตอนกลางคืนแต่นางแอบออกมาคิดภาพออกไหมมันก็เลยเป็นไง big trouble ละ Step through the pile ในที่นี้หมายถึงพวกชั้นกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ of rubblesRubble ในที่นี้คือพวกหินกรวดที่แบบปักปักปักอยู่อะคิดภาพออกไหมpiles of rubble ก็คือมันเป็นแบบหินกองกันอยู่เงี้ยนางก็เหยียบออกมา step ในที่นี้ก็คือเหมือนกับเหยียบข้ามอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เจอ found himself face to face with Griffith face to face ที่นี้ก็คือเจอหน้าน่ะ Griffith เป็นพ่อมดที่สอนคุณเด็กพวกนี้เนาะเนี่ยเขาก็ยืนจ้องอยู่เลยSimon the guard stood behind the Griffith. นี่คือไซมอนไซมอนก็อยู่ behind ใช่ไหมก็อยู่ข้างหลังตายละ You are all in big trouble. Big trouble หมายความว่าเธอโดนแน่ๆแล้วล่ะมีปัญหาใหญ่แล้วล่ะเนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็จะงงๆนิดนึงแต่พอเป็นแบบ big trouble ก็คือโดนแน่อีพวกเธอเนี่ย The wizard said the whole castle is awake.คำนี้ออกเสียงว่า castle ตัว t ไม่ออกเสียงนะคะไม่อ่าน cattle นะ castle whole ทั้งหมด whole castle is awake ก็คือทั้งปราสาทเนี่ยมันตื่นหมดแล้วตอนเนี้ย and King Roland is furious หมายถึง very angry
very angry โกรธมากๆ fast and furious เห็นไหมทั้งเร็วทั้งโกรธ